บอกเลยว่าวันนี้ใครที่อยากไปเที่ยวกับบิวเกาะหลังบิวให้พร้อมแล้วไปพร้อมกันเตรียมอาหารของคุณให้พร้อมเตรียมขนมของคุณให้พร้อมเตรียมป๊อปคอร์นของคุณให้พร้อมเพราะเรากำลังจะไปเที่ยวเราจะไปกินแล้วก็คือของจริงอ่ะมันยิ่งใหญ่อลังการแล้วมันก็สวยมากๆเลยอ่ะคือเอเธอร์เอนเธอร์เอนไม่อยู่ของจริงแล้วอ่ะเหมือนความฝันเลยอ่ะเป็นตอนบาร์บีคิวที่อร่อยที่สุดในชีวิตแล้วป่ะลมแรงมากเลยนะคิดถูกแล้วคิดผิดที่มาสวัสดีค่ะทุกคนมีเวลาก่อนนะคะโอ้ my god บล็อกนิวยอร์กกับมาอีกแล้วคือตั้งแต่มาทริปนี้เนี่ยบิวถ่ายบล็อกไปประมาณวันหนึ่งบล็อกที่มากับเบเนฟิตแล้วก็มีวันเกิดใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นอันที่3ที่เราจะมาถ่ายกันวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอะทริปนี้กะมาพักผ่อนแบบมาเสพนู่นนี่นั่นด้วยก็เลยแบบว่าอาจจะมีบางวันที่เราไม่ได้ถ่ายทุกคนดูนะแต่ว่าวันนี้เรากลับมาเราพร้อมแล้วคือต้องบอกว่าอะไรว่าทุกคนเสียงเปลี่ยนเพราะว่าไม่สบายอากาศมันแบบมันเปลี่ยนมากเลยอากาศมันนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวกินตัวบอดี้เจลลี่วิซีนะทุกคนก็คือแบบวิตามินซีแน่นๆอันเนี้ยมันรวมไหมนี่ไงรวมผลไม้วิตามินซีสูง9ชนิดเลยนะจะบอกว่าเหตุผลที่ไม่สบายขึ้นมาเพราะว่าอะไรป่ะมันเจ็ตแลกหนักมากตั้งแต่บิวมาวันเนี้ยที่บิวถ่ายอยู่น่าจะเป็นวันที่5ที่บิวอยู่ที่นี่นะรู้ป่ะตั้งแต่บิวมาเอาเวลาที่นี่นะเวลาที่นี่สมมติ1ทุ่มที่นี่คือ7โมงเช้าที่ไทยใช่ป่ะบิวจะกลับถึงบ้านอ่ะไม่ดึกมากประมาณแบบ6โมงทุ่มหนึ่ง2ทุ่มจะนอนแล้วอะไรเงี้ยก็คือ2ทุ่มนอนก็คือ8โมงเช้าที่ไทยถูกไหมเพราะมันห่างกัน12ชั่วโมงทีเนี้ยกลายเป็นว่าบิวนอนประมาณ2ทุ่มแล้วตื่นแบบตีหนึ่งตีสองที่เนี้ยตลอดติดต่อกันแบบ4วันแล้วนอนไม่หลับก็คือพอตื่นตีหนึ่งที่นี่ปุ๊บลากยาวไปถึง7โมง8โมงเช้าแล้วก็เที่ยวทั้งวันแล้วก็กลับมาเป็นอย่างเงี้ยทุกวันแปลว่าวันหนึ่งบูนอนประมาณแบบ 3-4-5 ชั่วโมงแต่เมื่อคืนน็อกค่ะหลังจากที่เราแบบสะสมมาหลายวันเราน็อกเราน็อกเลยคือเรานอนประมาณ2ทุ่มตื่นตี5เลยปรับเวลาได้แล้วกว่าจะปรับเวลาได้5วันแต่ผิวก็ยังแบบเลิศอยู่นะเอาดีๆเอาดีๆป่ะขอแนะนำสิ่งดีๆก่อนนี่เดินเยอะเจลลี่ไฮแคลเซียมช่วยบำรุงข้อเข่าปวดเข่ามากเดินวันละ19,000กินผักและผลไม้น้อยพกเจลลี่วิตามินผิวมาเพราะว่ารวมผักและผลไม้13ชนิดและช่วยให้ผิวชุ่มชื้นพวกลดรอยไปกดสิวที่เซฟอร่ามา ลดรอยดำรอยแดงจากสิวแต่ตัวนี้ไม่กินเพราะอยากเอนจอยกับอาหารเจลลี่ทิพไม่กินเจลลี่วิตซีพกจุกๆเพราะว่ากินวันละ2ซองเลยเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนบ่อยมากคือบิวรู้สึกว่าบิวเป็นหวัดเพราะว่าบิวนอนน้อยแล้วก็เจลลี่ผิวๆคอลลาเจนเติมคอลลาเจนกับผิวบอกเลยว่าทริปนี้นะผิวไม่มีแตกไม่มีแห้งนะคะทุกคนเพราะว่ากินตัวนี้เพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ความยืดหยุ่นให้กับผิวแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยส่วนอันนี้กินก่อนนอนช่วยปุง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 นะปรับสมดุลลำไส้ด้วยพรีไบโอติกและโปรไบโอติกและอยากเฮ้ยลืมไปเลยว่า6ตัวนี้มาเจลลี่ฟิตออยล์กินก่อนนอนช่วยให้นอนหลับดีขึ้นแล้วก็บำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงสัตว์แต่ไม่ค่อยกินแต่คืนนี้จะกินแต่ไม่ค่อยกินเพราะว่าเราอ่ะมานิวยอร์กแล้วสายตาเราอ่ะมันได้ผ่อนคลายเรียบร้อยแล้วกับเมืองนิวยอร์กบอกเลยว่าวันนี้ใครที่อยากไปเที่ยวกับบิวเกาะหลังบิวให้พร้อมแล้วไปพร้อมกันเตรียมอาหารของคุณให้พร้อมเตรียมขนมของคุณให้พร้อมเตรียมป๊อปคอร์นของคุณให้พร้อมเพราะเรากำลังจะไปเที่ยวเราจะไปกินไปลิตเติ้ลไอแลนด์ก็คือเป็นเกาะแบบลอยฟ้าทุกคนแบบเป็นเกาะลอยขึ้นมาแล้วก็ไปวิลเลียมเบิร์กนะแล้วก็ไปกินลุคล็อบสเตอร์ไปถ่ายรูปบนสะพานบุคลินบริดจ์จริงๆวันนี้จะจัดให้ทุกคนแน่นด้วยก็จะไปตึกซัมมิตด้วยแต่ว่าวันนี้เป็นวันอังคารซึ่งมันปิดก็เลยไม่เป็นไรแต่บิวไม่ค่อยอยากไปด้วยแหละแต่มันต้องไปอ่ะเพราะว่ามันเป็นแลนด์มาร์คใช่ป่ะเพราะว่าบิวกลัวความสูงเลยทุกคนแบบมันเป็นแบบมันเป็นกระจกอ่ะเออก็เลยแบบแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายไปกินสเต็กปีเตอร์ลูเกอร์ที่ดังมากๆแล้วในร้านเนี่ยมีแซลมอนด้วยบอกเลยว่าวันนี้จัดทริปให้แน่นๆเพราะว่าปกติบิวจะไปแค่เวลาประมาณ2ที่พอแต่วันนี้เราไปถึง4ที่แล้วเดี๋ยวกลับมาปุ๊บตอนเย็นเจอกันที่โซโหถ้าคนฝรั่งเรียกโซโหไม่ใช่โซโลหรือสลา
มันคือโซโหก็คือเป็นย่านที่บิวอยู่นะทริปนี้ก็คืออยู่แถวนี้ก็คือใครที่ชอบช้อปปิ้งนะมีทุกแบรนด์แบรนด์เนมแบรนด์โลคอลแบรนด์ต่างๆอาหารแน่นมากย่านนี้ก็คืออยู่ได้เลยก็ที่พักที่นี้ก็คือละประมาณ10,000 กว่าบาทแล้วก็หยุดริมถนนเลยก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันปาวันนี้เที่ยวจุกๆเลยนะอย่าหยุดนะนั่งดูให้ตาแฉะไปเลยนะจุกๆพี่บอกแล้วนะว่าไปเที่ยวด้วยกันเจอกันหายไปกับเจลลี่วิซี่สั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้นะเดี๋ยวเราจะนั่งซับเวย์นะทุกคนก็คือเดี๋ยวจะไปบุกลินบิดก่อนแล้วก็ไปถ่ายรูปบนสะพานแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินลุคล็อบสเตอร์นะปลายนำทางค่ะนี่ใช้ Google Map นะที่นี่เขาใช้ Google Map ได้ปกติวันนี้3องศาหนาวมากสำหรับออฟฟิศของคุณธนินวันนี้นะคะใส่สูทพาชิมสุดๆไม่เพราะว่าวันนี้เราจะไปกินสเต็กที่เขาบอกว่าเรื่องชื่อลือชาที่สุดในนิวยอร์กเอ้าเราดูคลิปไหมใส่สูทพาชิมเหรอนี่ไงเต็มตัวเลยในสูตรคือมันแต่งตัวดีมันไม่เหมาะสมกับฉันฮะฉันมันเป็นเด็กกระโปโลเหมาะสมเหมาะสมฉันมันเป็นเด็กกระโปโลน่ะปุกลุกมากเลยฉันมันเป็นเหมือนผู้จัดการของคุณมันแค่ต่างคนต่างสไตล์ป่ะแต่งตัวมันไม่มีผิดมีถูกแจ้อันนี้น่ะเขาไม่เล่นนะเขาจะเอาจริงทุกอย่างทำไมอ่ะพูดเล่นไม่ได้เขาห้ามเล่นมาที่เนี่ยต้องจริงจังเหมือนชุดที่เขาใส่ห้ามเล่นจังมากเอาตัวมาอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วที่เรามาถ่ายคลิปใช่ปะแล้วเราบอกว่าเราอ่ะนั่งแท็กซี่ตลอดเลยเพราะว่าเรากลัวซับเวย์มากมากแต่ตอนเนี้ยบิวอยู่ประมาณ5วันน่ะหลังจาก2วันเราก็นั่งแท็กซี่ไม่ไหวบิวปรับตัวได้แล้วบิวปรับตัวได้แล้วเพราะว่าบิวอ่ะมองคนออกแล้วไปศึกษามา5วันแล้วมองออกแล้วว่าคนลักษณะไหนอันนี้จากใจคนที่เคยโดนขโมยโทรศัพท์มาแล้วอุ๊ยโทรศัพท์อ่ะอ๋ออยู่นี่นี่เรากระเป๋าเราพาดอย่างนี้เลยแล้วอยู่ข้างหน้าเท่านั้นเองจากใจนะรุ่นพี่สอนรุ่นน้องนะสอนธนินตลอดเลยว่าธนินระวังธนินห้ามถือธนินคนนี้ธนินคนนั้นอย่างเงี้ยจะตลอดเลยเพราะว่าเราสังเกตจากลูกตาเขาอะคือองตรงป่ะคนที่ขโมยส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่ที่เราสังเกตเลยนะตาเขาจะมองเหมือนเขาจะเช็คของคนข้างหน้าแล้วเมื่อวานไปเดินทางสแควร์อะเห็นชัดๆเลยอะว่าแบบองตรงป่ะลุคเขาอ่ะจะดูแบบไม่น่าเป็นขโมยอ่ะทุกคนคือเราจะช็อกอ่ะเขาแบบฮะคนนี้เหรอวะคือเขาจะมองแบบเนี้ยมองแบบเนี้ยเหมือนตาเขาจะสำรวจทุกอย่างว่าคนข้างหน้าเขาอ่ะมีเหมือนเช็คของอ่ะเช็คของเขาจะขโมยป่ะแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยแบบนี้เหรอวะแล้วเราก็แบบโอเคสังเกตคนมาเรื่อยๆตอนนี้เราก็อยู่ย่านโซโหแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งซับเวย์ไปแล้วเดี๋ยวบิวจะถ่ายทุกคนดูด้วยว่าซับเวย์ที่เรื่องชื่อลือชาเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าบิวบอกเลยว่าสามารถนั่งได้ปกติเพราะว่ามันถูกมากแบบ 2-3 เหรียญเองเนาะถ้าแท็กซี่อ่ะครั้งละ 1,000 แต่ถ้าซับเวย์ประมาณครั้งละประมาณ 60 70 80 บาทประมาณนี้เองเซฟโซนเรื่องความหนาวแต่ไม่เซฟในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยจะไม่เซฟไม่เซฟทรัพย์สินจะเซฟความหนาวใครเลยใต้ดินก็จะเป็นประมาณอ่ะใครขอบัตรมาโชว์การ์ดหน่อยค่ะถ้าใครจะมาซื้อบัตรนะก็คือเครื่องนี้เลยมากดซื้อบัตรได้บัตรมันจะหน้าตาแบบนี้บัตรหน้าตาอย่างเงี้ยซื้อได้เอากี่เหรียญก็ว่ากันไปบัตรหน้าตาอย่างงี้ใช่ทำไมแบบเกมแล้วจะบอกว่าทำไมอ่ะเทคนิคของการสไลด์เมโทรการ์ดคือต้องไหวมันเป็นอะไรไม่รู้ครั้งแรกมันจะชอบสไลด์ไม่ผ่านครั้งแรกมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยต้องสไลด์2ครั้งเดี๋ยวเอาจับขมุกสไลด
คือคุณบิวอ่ะเขาอยากถ่ายกับรถไฟสวยๆตอนที่รถไฟมาแล้วก็วิ่งนั้นเราก็ยืนรออยู่จนคนได้เห็นภาพนั้นแต่ว่ารถไฟมันมาประมาณ 2,000 แล้วแต่มันเป็นฝั่งเสียงมันดังมากมาทุกฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งเราใช่จบทีนี้ของจริงละอินเสิร์ตแล้วถ้าทินตบหน้าไม่รู้สึกแล้วเชื่อไหมเนี่ยลองตบดูนะเนี่ยรู้สึกปะรู้สึกอยู่นะรู้สึกอยู่นะลุกซอฟเซอร์เนี่ยมันเปิด11โมงก็เลยตอนนี้เราถึงประมาณ10โมง20ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปบนสะพานให้เป็นประจักษ์แก่ชาวโลกและชาวนิวยอร์กซะหน่อยว่าเรามาถึงแล้วงี้เหรอใช่นี่สะพานบรุกลินบริดจ์อยู่บนหัวเราแล้วน่ะมันจะขึ้นได้ขึ้นหน้าหนูใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นะแจ๊มันมี2อันเซ็งนี่ดูดิแจ๊ชี้เนี่ยแมนฮัตตันบริดจ์ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปถ่ายรูปบนสะพานบรุกลินบริดจ์นู้นเหรอใช่ที่อยู่ข้างหน้าเรานู้นเรากำลังหาทางขึ้นกันอยู่ซึ่งผู้นำทางของเราก็คือใส่สูทผ้าเชมคนนี้เนี่ยทุกคนใครจะเดินมาเนี่ยก็คือมาขึ้นทางนี้เป็นอุโมงค์อุโมงค์ตรงนี้มีกราฟฟิตี้เป็นนกแก้วแบบนี้ไปนี่บันไดขึ้นอยู่ตรงนี้นะทุกคนตรงแยกนี้นะนี่สะพานที่เราจะไปถ่ายรูปก็คือนู่นเจอกันนี่ไงแจ๊อุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยมากโอ้ my god นี่คุ้มค่าที่เดินมามากเลยอ่ะคือมันสวยเป๊ะปังอลังการอ่ะโอเคคือดีมากทางนี้ทางนั้นนะลมแรงมากลม3องศาแรงมากนี่ข้างบนเขาก็จะมีขายของที่ระลึกต่างๆด้วยนะแล้วก็จะเป็นถนนเนาะแล่นรถแล่นต่างๆข้างๆแล้วก็คือขึ้นมาตรงนี้ได้อยู่ตรงกลางแบบนี้แต่ว่าแนะนำให้มาวันธรรมดาแล้วกันเนาะเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากวันนี้วันธรรมดาจริงๆวิวไม่ถ่ายมันจะมีอีกตรงนึงก็คือข้างล่างแต่ถ่ายไปเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นมาถ่ายข้างบนวู้วิวสวยมากเลยอ่ะก็คือวันนั้นเป็นวันเกิดปากมันไม่ค่อยขยับอ่ะถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกให้นึกภาพว่ากำลังถ่ายรูปในตู้เย็นมาถ่ายรูปกันไม่หนาวอ่ะมันสวยมากเลยอ่ะไม่หนาวสวยมากเลยนะ
หมายถึงสะพานนะจ้ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปขย่ำล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์ลุกล็อบสเตอร์เจอกันแน่เราไปขย่ำลุกล็อบสเตอร์กันทุกคนก็คือตกชิ้นละพันกว่าบาทนะซึ่งจะบอกว่าอาหารที่เนี่ยทุกคนส่วนใหญ่อะขั้นต่ำนะมื้อละประมาณ 3-400 เอาแบบถูกสุดนะก็คือว่าแพงกว่าที่ไทยแบบ5เท่าอะขนาดกินแบบอยากประหยัดในซุปเปอร์อะไรอย่างงี้นะอย่างเมื่อวานอะกินเนี่ยโยเกิร์ตอะโยเกิร์ต8เหรียญคูณ35ก็โยเกิร์ตถ้วยละ280บาทซึ่งแบบโอ้ my god ซึ่งพออาหารแพงใช่ป่ะเสื้อผ้าก็แพงตามมาด้วยคือไม่แปลกใจว่าทำไมของฝรั่งอะใช่ที่ขายในบ้านเราอ่ะมันเลยแพงเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอย่างข้าวมื้อนึงเขา20นึกออกป่ะมันก็ไม่แปลกใจที่แบบกางเกงเขาจะตัวละแบบ100อะไรเงี้ยหรือว่าไม่แปลกใจที่ว่ากางเกงเขาจะตัวละ200เพราะว่าก็เท่ากับข้าว10มื้อข้าว10มื้อเลยเหรอไม่แจ้งเข้าใจป่าวว่าข้าวมื้อนึงเขา20ถูกป่ะกางเกงตัวละ200ก็ 7,000 อย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่แพงสำหรับเขาเพราะว่ามันก็เหมือนกับบ้านเราตัวละ300เพราะข้าวเรามื้อละ30อ๋อเด็กวิศวะเนาะเข้าใจมั้ยคำนวณนะครับมันก็เลยไม่แปลกใจที่ว่าทำไมกางเกงเขาตัวละ 7,000 อ๋อตามนั้นแต่พอบ้านเราที่ข้าวมื้อละ30 50แล้วมาซื้อตัวละ 7,000 เนี่ยแพงแพงค่ะตามนั้นค่ะเพื่อนๆใครเข้าใจก็เข้าใจใครไม่เข้าใจมาลุ้นกันตรงนี้นี่ทุกคนสะพานที่เราขึ้นไปตะกี้แล้วมองลงมาคือใช่ลูกล็อบสเตอร์มันอยู่ข้างบนเลยทำไมเราไม่กระโดดลงมากินวะนั่นน่ะดิจ้ะทางหน้าบอกนะใช่เนี่ยถ้ากระโดดลงมาคือแป๊บเดียวเลยนะแป๊บเดียวจบเลยแป๊บเดียวชีวิตเลยจบคือข้างล่างเขาก็จะเป็นสวนที่แบบให้คนมาวิ่งมาแบบพาหมามาเดินได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะอุ้ยแจ้คันหนึ่งน่ะคันหนึ่งน่ะชิ้นละพันนะคะไม่ใช่สองอันพันนะคะนี่อันนี้ถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมอ่ะแจ้ต้องสไลด์ถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมอ่ะได้ได้ถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมอ่ะได้มีน้ำมือแข็งอยู่ให้ดูเบื้องหลังพี่นินด่าแจ้ตอนถ่ายรูปอะไรวะยังไม่ได้ทันพูดอะไรเลยเอาเลยยังไม่ทันพูดอะไรเลยมาชิมกันนะอันนี้เป็นออริจินอลบิวเคยกินทัฟเฟิลไปแต่ว่าอันนี้คือออริจินอลนะสดสดมากแจ้เขาให้เลื่อนอันนี้ออกมาเพื่อที่ว่ามือจะได้ไม่เลอะแล้วเราก็จับตรงนี้แล้วเราก็กัดตรงนี้ตามนั้นใช่อร่อยเนื้อล็อบสเตอร์อะมันจะมีความแบบหวานเย็นแล้วก็สดแล้วก็ขนมปังมันจะมีความกรอบหอมแล้วมันก็มีบัตเตอร์ข้างในใช่อร่อยเลยมื้อนี้ก็คือชิ้นละ 1,000 บาทนะทุกคนก็ถือว่าเป็นมื้อเช้าอันนี้เป็นมื้อเช้ามื้อแรกนะตอน 11:00 นก็ถือว่าอิ่มอร่อยคุ้มมั้ยอันนี้ว่าคุ้มมั้ยคุ้มนะคุ้มนะก็ถ้าเกิดชอบอ่ะก็คุ้มหมดใช่ถ้าใครชอบล็อบสเตอร์ไม่มีที่ไทยก็มีที่นั่นน่ะล็อบเบอร์ล็อบสเตอร์จริงเค้ามีให้เลือกด้วยนะมีปูแล้วก็มีกุ้งปกติด้วยแต่ว่าถ้ามันเป็นล็อบสเตอร์แล้วเราจะไปกินไก่ก็ไม่ได้ใช่ต้องกินกับเต๋อตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีใต้ดินนะคะเพราะว่าเรากำลังจะไปวิลเลียมส์เบิร์กนะคะทุกคนตอนนี้ท่านี้ก็คือกำลังเติมกันอยู่ดูมือดิดูมือมือบวมหมดแล้วตอนนี้เราถึงแล้วนะคะอยู่ที่วิลเลียมส์เบิร์กเจอกันแน่หาราเมนกินก่อนหิวข้างทางก็จะมีร้านแบบว่าฮาลาลฟู้ดต่างๆเม็กซิกันฟู้ดเจอร้านราเมงให้บิวละเซตักกายะไม่แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นหอพักนักศึกษาทุกคนสวยมากเลยอ่ะเนี่ยดูดิมันเป็นย่านแบบมหาลัยมีแบบสตูบัสด้วยตะแกะ
วลันเตาย่างนะทุกคนคือน้องที่เป็นพนักงานอันนี้เขาเป็นคนไทยเราก็เลยแถมให้คนไทยไม่ทิ้งกันหอมกระเทียมมากเลยอ่ะคืออยากได้สูตรนี้ไปทำที่บ้านแหละมากอร่อยมันเป็นเหมือนทอดกระเทียมอ่ะมันเป็นถั่วลันเตาทอดกระเทียมอ่ะอร่อยมากมาแล้วค่ะเมนูออสตาร์นะคะเป็นเมนูเด็ดของที่นี่อันนี้จะเป็นเห็ดนะเป็นเห็ดเป็นเส้นแล้วก็เป็นไข่สูตรเคเมนมันจะมีความเผ็ดๆหน่อยเนาะกับสไปซี่สูตรเคเมนสไปซี่อ่ะเป็นน้ำซุปร้อนๆแล้วเป็นเส้นอันนี้แล้วก็จุ่มมากินเส้นเบียวเลยมือแรกอ่ะเนี่ยเอ้ยมือที่2วันนี้กินแล้วก็กินแล้วก็กินแล้วก็กินนะเดี๋ยวมีจองไปกินสเต็กต่อด้วยอร่อยอร่อยมากเลยคิดว่าร้านนี้เด็ดเลยไหมหอมความหอมของทุกอย่างเนี่ยน้ำซุปก็หอมอร่อยอ่ะมันรสชาติเป็นไงคือหมูมันนุ่มนะแล้วเส้นปกติเส้นหนาๆแล้วเขาลวกมาแบบเนี้ยปกติจะแบบมันจะจับเป็นก้อนเนี้ยแต่อันเนี้ยคือแบบมันไม่เป็นก้อนเลยมันเส้นมันลื่นฟื้นเท่าเลยอร่อยแรกไหมมันแบบเหมือนเผาอ่ะมันมีความพิเศษของเขาชอบอร่อยอ่ะเผ็ดอ่ะอันนี้เป็นร้านที่แบบว่าเราแรนดอมมานะทุกคนก็คือมากินได้เลยเพราะว่าอร่อยอ่ะเนาะอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะแบบอันเนี้ยวิธีการกินนะทุกคนรูดแบบอมเปลือกเลยอ่ะอร่อยมากมากินได้นะทุกคนสตากายะอยู่ที่วิลเลียมส์เบิร์กชอบเวลาความรู้สึกเวลาอะไรปะเวลาแรนดอมมาแล้วมันอร่อยอ่ะมันสะใจอ่ะแต่ถ้าเป็นร้านไหนที่เราจองอ่ะร้านต่อไปจะเป็นร้านที่เราจองนะมันจะเป็นความคาดหวังว่ามันต้องอร่อยนี่ธนินจองเลยนะธนินใช่เดี๋ยวไปดูคลิปที่ธนินได้ใช้สินค้าชิ้นพีเตอร์บุงเกอร์โอเคโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปโดมิโนพาร์คนะทุกคนก็คือเป็นสวนที่แบบว่าริมน้ำเราจะไปดูว่าเราลงไปสวนตอนนี้เหรอธนินลมแรงมากเลยนะฮะไม่เป็นไรไปถ่ายรูปหรือจะกินตรงกินสเต็กเสร็จแล้วค่อยมาไหมล่ะมันก็อยู่แถวนี้เหมือนกันตอนนี้เราก็ไปเดินเล่นกินสเต็กแล้วมันจะหายหนาวไหมก็คงจะดีขึ้นละมั้งอาจจะลมดีขึ้นเพราะว่าเท่าที่ดูพยากรณ์มาเขาบอกช่วงบ่ายเนี้ยไปหน่อยดีกว่าเพราะว่าไหนๆมาแล้วเพื่อนจะต้องได้เห็นว่าโนมิโนนอกจากจะเป็นพิซซ่าแล้วยังเป็นสวนสาธารณะได้ด้วยเราจะไปดูว่าสวนเขาประล่ำประเหลือขนาดไหนไปดูกันค่ะคุณสามารถพบกับลมที่รังแรงได้ทุกที่ทุกเวลาคุณทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำอะไรเซอร์ไพรส์หรอพอดีซื้อรถเหรอลบอ๋อเราคือแบบผู้กล้ามากเลยนะเราจะไปริมแม่น้ำที่ซึ่งลมอ่ะมันที่สุดแล้วแต่วันนี้คือเราอยู่มา7วันใช่ป่ะวันนี้ลมแรงสุดวันนี้วันที่7วันนี้คือวันที่เราคิดว่าเอ้ยเมื่อวานชิลๆนี่หว่าไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อหนาออกมาปุ๊บลมกระโหมกระโหมคืออะไรลมโหมกระหน่ำแจกกะลาโหมลมกระโหมอุ้ยตึกนี้สวยจังอุ้ยอุ้ยสวยอ่ะอุ้ยเข้าไปดูไหมชื่อสวยอ่ะเข้าไปหลบๆไม่ใช่เฮ้ยชื่อร้านอะไรอ่ะมันสวยจริงๆนะเข้าไปเลยชื่อสวยอ่ะไม่ใช่ใครถ้าไม่ใช่ธนินเอสใช่ช้อปปิ้งโดนไปแล้วเท่าไหร่ลดราคา 50% เก่งมาก
ช้อปปิ้งแบบคุ้มค่าใช่คุ้มค่าก็คือเป็นเสื้อสีส้มตัวนี้จะบอกว่าเป็นร้านที่แรนดอมอีกแล้วเห็นเสื้อผ้าสวยอ่ะแต่ว่าเรารู้จักร้านนี้แล้วอ๋อเหรอเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองเหรอฟิลกริมไม่ใช่เป็นแบรนด์ที่มันเป็นเหมือนแบบเกี่ยวกับพวกเซิร์ฟเกี่ยวกับพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยเอาท์ดอร์นิดๆอะไรเงี้ยโอเคไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นหรือเปล่าเนาะเหมือนญี่ปุ่นเลยเนาะใช่เคยเห็นที่ญี่ปุ่นไปเร็วคิดถูกหรือคิดผิดที่มาเจอทางค่าเดินตอนนี้ด้วยตัวน้อยเจอทางนี้เอ๊ะดูตั้งไว้มันเหมือนพายุเข้าไหวเหรอไม่ได้เราต้องมาเก็บแลนด์มาร์คนี่แลนด์มาร์คโดมิโนพาร์คนี่ไงเห็นวิวแมนฮัตตันแจ้ง5นาทีให้5นาทีเท่านั้นไม่งั้นพี่นินจะเอาเสื้อเมื่อกี้ออกมาใส่แล้วรันไปเดี๋ยวเราจะมาถ่ายเพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงไงเอางี้เดี๋ยวเราขอเก็บเป็นมูลๆแล้วกันเพราะไม่รู้ว่าพูดไปจะได้ยินไหมแต่มันสวยจริงๆทุกคนก็มาได้ไป Let's go แบบเป็นแห้งๆไงทุกคนเพราะมันใบไม้มันร่วงหมดแล้วอะแต่ว่าก็เป็นสวนที่แบบมีความสวยๆดีเนาะแต่ว่าตรงนี้คืออะไรอะสีเขียวก็ไม่รู้นะตรงนี้คือโดมิโนพาร์คโดมิโนพาร์คเนี่ยเท่าที่ทำรีเสิร์ชมานะครับเขาบอกว่ามันเคยเป็นอะไรสักอย่างเก่าแก่มาก่อนจำไม่ได้ไม่รีเสิร์ชมานะครับกลัวกลัวคืออะไรสักอย่างมันเป็นอะไรเก่าแก่มาก่อนแล้วก็เดี๋ยวนี้พอมันไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นโรงงานหรือมันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละหรือเป็นอาจจะเป็นทางรถไฟหรือว่าแบบอันนี้ไม่แน่ใจโอเคแล้วก็พอมันไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเค้าก็เลยมาทําเป็นสวนตรงนี้ใช่สวยนะอันเนี้ยรู้ป่าวว่าดูมาจากช่องไหนช่องไหนโกเวนโกเหรอใช่ที่เค้ามารายการดังแล้วเค้าไปไม่เป็นเลยป่ะใช่ที่เค้าบอกว่ารายการโอ้โหจิ๊บๆที่เค้าบอกว่ารายการคุณทําอะไรผมไม่ได้หรอกครับใช่คือใจผมคิดมาก่อนว่าไอรายการอย่างเงี้ยเล่นกูไม่ได้แน่ๆเล่นกูไม่ได้แน่ๆเพราะว่าพี่บาสเค้าก็มาเดินตรงเนี้ยแล้วก็พูดเราดูมาไอคลิปนิวยอร์กที่เป็นชั่วโมงๆครับอ๋อโอเคใช่ก่อนเรามาแล้วก็ดูเรฟเฟอเรนซ์มาก่อนโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปร้านอาหารที่ทันินจองไว้ชื่อร้านว่านี่เรายังไม่ได้พักการกินเลยชื่อร้านว่าปีเตอร์ลูเกอร์ครับมันรู้จะเด็ดแค่ไหนนะทีนี้เคยบอกว่านานสุดคือจอง3เดือนด้วยแต่วันนี้มันเป็นคิวหลุดวันนี้คิวหลุดแต่ก่อนน่ะจะรู้ป่ะก่อนโควิดอ่ะเขาจองกันแบบยากมากเลยอ่ะแต่ว่าวันเนี้ยมันเหมือนไม่มีคิวหลุดมาคิวนึงเราก็เลยจองเราอ่ะไม่ได้จองมาตั้งแต่ไทยเราก็จองผ่านเว็บไซต์ผ่าน Google ได้แหละมันก็กดคลิกจองได้แต่ว่าเขาก็จะเหมือนเอาข้อมูลบัตรเครดิตเราไว้ถ้าเกิดว่าเราจองแล้วเราไม่ไปเงี้ยก็จะโดนตัดตังค์แต่ว่าเราไปอยู่แล้วไงเราก็เลยรู้สึกว่าไม่มีปัญหาอะไรถ้าได้กินก็โอเคไหนๆเรามาแล้วเราก็มาชิมให้รู้แล้วก็ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูด้วยชิมให้รู้ดูให้เห็นอยู่ให้เป็นวันนี้คือโอเคดูผมคุณก่อนนี่ต้องเดินอย่างงี้เดินต้านลงบาลานใช่มั้ยบาลานโอเคไปทุกคนเดี๋ยวไปกินสเต็กกันอันนี้คือเมนูเนาะใช่แล้วอันนี้เป็นซอสสเต็กค่ะอุ๊ยขนมปังน่ากินมากเลยค่ะนี่อุ่นๆเลยเนี่ยอุ่นเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกินขนมปังกับซอสกันกินขนมอุ๊ยหอมหอมมากเลยกลิ่นคล้ายกระเทียม
เดี๋ยวเรามาสั่งสเต็กกันนะทุกคนเริ่มเริ่มลองก่อนนะมันฝรั่งน่ากินมากมันฝรั่งก่อนนะมันฝรั่งที่นี่อร่อยจริงๆเว้ยทุกร้านมันฝรั่งอร่อยมากเฮ้ยมันฝรั่งอร่อยมากเลยอ่ะอุ้ยคืออร่อยเลยมันเค็มๆแบบกรอบเนาะมันเหมือนชีสหน้าแบบมันฝรั่งคือโคตรอร่อยซอสแล้วครับชิมนะกับน้ำซอสอุ๊ยอีบ้าซอสอร่อยมันมีความบาร์บีคิวเข้มข้นมากเลยอ่ะเป็นซอสบาร์บีคิวที่อร่อยที่สุดในชีวิตแล้วป่ะจริงป่ะจริงอร่อยมากเรามาดูเบื้องหลังใส่สุดชิมโอเคชิมให้ดูหน่อยเป็นไงหนามากแล้วแบบสีแบบวิ่งหลบทางนี้ด้วยค่ะทางนี้ด้วยค่ะนี่คนดูดิไปนะไปนะไปนะกี่กล้องเนี่ยไปนะแจ้เป็นไงบ้างครับกินไม่หยุดเลยอร่อยมากชอบอันไหนที่สุดชอบมันชอบมันอร่อยมากเลยเป็นท่านี้ลองคิดดูนะแผ่นในทั้งแผ่นเข้าไปอยู่ในคอจะเกิดอะไรขึ้นว่ายน้ำได้มั้งเดี๋ยวไปหาของหวานกินกันต่อไหมได้อาชาอีวันไหนคาเฟ่ร้านนี้ไงที่เราเดินมาท่านี้ไม่เดินกลับไปแล้วค่ะไกลมากค่ะลมพัดจะปิวอยู่แล้วค่ะกินค่ะจบเดี๋ยวไปนี่ต่อจะพาไปช้อปปิ้งดีกว่าเพื่อนๆไม่ตอนแรกอะเราคุยไว้ว่าเราไปอะไร Little Island ไปนั่งไปไหมไปนั่ง Roosevelt Island Tram ตะกี้เห็นสวนตะกี้ป่ะล่ะรันเออแทรมเอาไว้วันอื่นไหมอันนี้ว่าตัวปิวเราก็ลมไอ้คนนั้นเอาไว้วันอื่นแบบออกมาแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนมือนี้144เหรียญอร่อยมากต้องมากินร้านนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆแจ้ไม่ใช่144นะ160เหรียญเราติ๊บเข้าไปอีก21นะ166สปอร์ตใจดีนิวยอร์กใจดีสปอร์ตใจดีนิวยอร์กต้องติ๊บทุกร้านใช่เขามีให้เลือกเลยไม่แต่ว่ามันเป็นธรรมเนียมของเขาต้องให้ติ๊บใช่ๆทุกร้านอยู่แล้วก็มากินกันได้นะทุกคนร้านนี้ก็เดี๋ยวสเต็ปต่อไปเดี๋ยวบิวจะไปแถวโซโหแล้วกันเพราะว่านึกถึงช้อปปิ้งนึกถึงโซโห Little Island นะแจ้ไม่เพราะว่าอาจารย์สาเหตุคือลมมันแรงจริงวันนี้มันหนาวมากเลยถ้าเกิดว่าเราไปริมน้ำอีกเราจะไม่ไหวใช่เพราะว่ามันไม่เหมาะสมกับริมน้ำเดี๋ยวไว้เอาคราวหน้ามีโอกาสมาก็อาจจะมาอะไรเงี้ยขนาดไปเล่นกระเช้ายังไม่ไหวเลยลมมันแรงมากจริงๆทุกคนวันนี้ถ้าทุกคนเห็นตรงสวนนั้นน่ะโดมินิกอ่ะไม่ไหวแล้วนะไปเดี๋ยวนั่งสเปรย์แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โซโหลมนี่หน้าคือหน้าคือไม่รับรู้ความรู้สึกสุดๆเลยหน้าชาเลยไปช้อปปิ้งย่านโซโหกันไปช้อปปิ้งย่านโซโหโซโหลมแรงโอ้โหไม่ใช่โซโหบอกว่าตั้งแต่เดินมาหลายๆวันนะที่แรกที่มาเดินก็คือโซโหเว้ยแล้วบิวก็มีความงงๆว่าทำไมมันไม่มีแบบร้านเป็นห้างคือเรามาจากกรุงเทพเราเป็นเด็กกรุงเทพเนาะ
เราติดความเป็นห้างอ่ะห้างแบบครบจบในที่เดียวแล้วก็แบบเหมือนสยามสแควร์เหมือนอะไรอย่างเงี้ยแบบมีอะไรหลายๆที่แต่ว่าที่นิวยอร์กมันจะเป็นเหมือนแบบมันต้องรู้ว่าตรงเนี้ยมีอะไรอ่ะมันต้องเจาะตรงมาว่ามีอะไรแบบสมมติเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีอ่ะน่ารักจังตอนนี้อธิบายดิคือความรู้สึกบิววันแรกอะคือบิวรู้สึกว่าวันนี้ที่ที่เราอยู่เนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรมันกระจัดกระจายคือมันมีเว้ยแต่ว่าใช่เรายังไม่รู้ไงมันไม่สามารถที่จะเดินเล่นได้แต่พอไปเดินที่อื่นนอกจากที่เนี้ยเราก็ได้รู้ว่าที่เนี้ยดีที่สุดแล้วคือมีร้านชิคๆเต็มเลยเจ๊คือเขาเรียกว่าอะไรอะไม่สามารถจะเดินไปเรื่อยๆได้อะมันต้องมีจุดหมายอะเข้าใจความหมายไหมสมมติเดินอยู่ตรงไหนวะอันนี้ไม่มีอะไรเลยสมมติเดินอยู่เฮ้ยร้านอะไรวะแบบมันต้องรู้ร้านอะแล้วก็มาถึงร้านที่แจ้เขาจะกินไหนอะนี่ร้านนี้เราก็มากินอาซาอิโบเดี๋ยวเรามาแวะกินร้านนี้ก่อนชิมดูตอนนี้ไม่มีเพลงพูดได้อาซาอิเนื้อทูจุกชอบตัวอาซาอินี่มันหวานอร่อยเลยกินทุกวันเลยได้ปะเบทอาซาอิมันอร่อยมากเนาะตัวอาซาอิมันอร่อยเลี่ยมเลยนะเนี่ยอุ้ยอร่อยเลยแล้วเนยถั่วนะมันแบบมันแบบมันอร่อยอ่ะมันหอมมันอ่ะแล้วตัดกับสตอรี่ก็เปรี้ยวอร่อยกู๊ดเลยจ้ะเนี่ยตัวอาซาอิมันอร่อยโคตรเลยอ่ะทุกวันนะอยู่แถวบ้านคุณบิวครับทำอะไรอยู่ครับคือเรียกว่าเละอ่ะคิดถึงหมาก็เลยดูกล้องวงจรปิดคุณดูสิ่งที่เขาทำเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังเมามันกับอะไรอยู่กับการพังหมอนที่บิวเอาไว้รองก้นตอนกินข้าวดูมันไอ้แล็กเนี่ยมันเหมือนรู้ตัวไงคดีมันเยอะแต่กล้วยยังไม่ค่อยมีคดีมากคิดถึงหน้าแม่ตอนลงมาเจอก็พิมไปบอกแม่ว่ามุ้ยตื่นเร็วมุ้ยมีเรื่องแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนดู after คือยำเนี่ย after ยำอ่ะเห็นปะยำเละก็คือร้านที่เนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนมันจะปิดประมาณแบบ6โมงทุ่มหนึ่งคือปิดเร็วมากร้านช้อปปิ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าร้านอาหารอ่ะก็คือจะเปิดดึกหน่อยโอ้ยหนาวคือวันเนี้ยเราคิดว่าแบบเราไม่ไหวแล้วเรากลับบ้านเพราะว่าเราประชนภัยมาทั้งวันแล้วเพราะว่ามันเป็นวันที่มันหนาวแล้วมันมีลมแรงมากนะท่านเนาะใช่มันเหนื่อยไม่พิเศษวิเนี่ยแต่ถ้าขยับใครอยากดินเนอร์นะเนี่ยวิกลางคืนสวยนะอย่างเงี้ยเป็นร้านนั่งชิลๆสวยๆแบบนี้จริงๆมันคือโซนเอาท์ดอร์ใช่เนี่ยร้านบาร์ใครกินวายกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะกินง่ายๆแต่เราต้องกินร้านนี้สักวันแหละแจ๊ร้านอาหารไทยตรงเนี้ยเฮ้ยเนี่ยร้านอาหารไทยวิวถ่ายทุกคลิปเลยมันคือทางกลับบ้านแล้วแบบเป็นร้านอาหารไทยที่คนเยอะมากอยู่ใกล้กับโรงแรมเลยแต่ว่าใครที่มาพักที่นี่เนาะนิวยอร์กอ่ะแนะนำย่านโซโหเนาะดีใช่ร้านอาหารไทยร้านนี้ต้องมาโดนสักวันนึงไม่ใช่วันนี้นะอิ่มไอ้ร้านนี้ดูดีคนต่อคิวทุกวันเลยดีงามโอ้ยในที่สุดเราก็ถึงห้องที่แสนพิเศษของเราแล้วเรียบร้อยสรุปวันนี้นะที่ออกไปข้างนอกมาคือดูสภาพอากาศแล้วทั้งวันเนี้ยก็คือลมมันแรงทุกคนคือหนาวไม่ว่าแต่ลมเนี่ยที่สุดก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วทุกคนมันทรมานตัวเองเพราะว่าจริงๆอ่ะบิวตื่นตั้งแต่แบบทุกวันเลยนะจะตื่นมาแบบตีห้าตีสามอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเลยแบบนอนแบบมันเจ็ดแหลกอะอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตวนมาจนถึงทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นอีกทีตีสามตีห้าบ้างอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ใช้ชีวิตคุ้มค่าเพราะว่าไปมาหลายที่มากแต่รู้ไหมวันนี้ที่บิวถ่ายคลิปเป็นวันที่บิวกินเยอะที่สุดเลยป
กติจะไม่ค่อยกินทุกคนเพราะว่ามันแบบมันไม่ค่อยหิวมันเดินเยอะแล้วมันแบบจุกอะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยกินก็สรุปว่าวันนี้ใช้ชีวิตคุ้มที่สุดเลยนะตั้งแต่มาทิปอะก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูเพราะปกติอะต่อวันอะบูจะไปสักประมาณที่2ที่ประมาณนี้ไม่ได้ไปเยอะมากเราจะนอนแล้วเราก็จะกินเจลลี่ฟิตออยล์ด้วยเพราะว่าอันนี้ช่วยในการนอนหลับด้วยแล้วก็บำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงประสาทแล้วเราก็อยากหลับแบบหลับลึกๆหลับสบายๆสูตรเขาด้วยไม่ว่าแล้วก็กินเยอะวันนี้นะก็เดี๋ยวจะกินเจลลี่ปุ๋งด้วยคู่กันน้องเขียวทั้งคู่เลยก็คือมีพรีไบโอติกโปรไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้นะทุกคนก็คือกินคู่กันอร่อยถ้าใครอยากให้ดูประเทศไหนอีกนะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะทุกคนแต่ว่ารู้ป่ะตั้งแต่เช้าอ่ะขอรีแคปนะบิวอ่ะไม่ได้ถ่ายคลิปมา2วันทุกคนถ่ายแต่แบบคลิปสั้นๆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเมื่อเช้าเป็นวันที่บิวแบบเปิดกล้องถ่าย YouTube บิวบอกทันินว่าอะไรป่ะรู้สึกเหมือนต้นไม้ได้รับการรดน้ำอ่ะเหมือนพ่อถ่ายคลิปมันมีชีวิตชีวาพอไม่วันไหนไม่ได้ถ่ายคลิปปุ๊บมันดูเฉาๆอ่ะมันดูแบบไม่รู้คุยกับใครอ่ะมันดูแบบไม่มันจะเป็นมูดแบบเนิบๆเงียบเงียบเงียบเสพมันดูเหมือนชีวิตไม่มีสีสันน่ะแต่พูดนี่แต่พอถ่ายคลิปนะมันรู้สึกแบบว่าทุกคนมันรู้สึกแบบว่ามันอยากจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวด้วยอ่ะเข้าใจความหมายไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ถ่ายคลิปเรารู้สึกว่าความรู้สึกดีอีกฟิลนึงคือมันสงบสุขอะไรเงี้ยพอถ่ายคลิปปุ๊บรู้สึกแบบชีวิตมันใช่อ่ะมันใช่ฉันอ่ะมันแบบฉันชอบถ่ายคลิปอะอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกอีกอย่างนึงว่าการมาเที่ยวในครั้งนี้เนี่ยจะบอกว่าตามย่านต่างๆอ่ะทุกคนก็จะแบบมันก็ค่อนข้างแบบห่างไกลกันอยู่นะแล้วก็จะใช้ซับเวย์เป็นหลักตอนแรกจะใช้แท็กซี่เป็นหลักแล้วไม่ไหวอยู่หลายวันเกินอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะไปย่านไหนนะแนะนำให้แบบลิสต์ไว้ว่าตัวเองอยากไปทำอะไรเพราะว่าบางทีอ่ะเราไปเดินอย่างเงี้ยแล้วเราเซิร์ชบางทีอ่ะมันไกลมันหาไม่เจอเพราะว่าด้วยความที่เขาค่อนข้างแบบเนาะแบบแต่ละอย่างมันจะอยู่ไกลกันอ่ะบางทีไปร้านปิดบ้างอย่างวันนี้เราจะไปขึ้นไปไอ้ที่มันเป็นหอคอยอ่ะซับมิดใช่ไหมซับมิดซับมิดแล้ววันนี้จะไปซับมิดก็ปิดอะไรเงี้ยก็ต้องเช็คให้ดีๆอะไรเงี้ยคือเวลามาต่างประเทศนะก็ต้องแบบเช็คก่อนว่าต้องจองไหมมันปิดวันไหนเปิดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่านั่นแหละต้องดูให้ดีแบตหมดละไม่ถึงแบตในตัว ไปนอนก่อนแล้วทุกคนบายเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรอีกเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะ